สวัสดีครับทุกท่านครับตอนนี้เราจะมาดูผลงานที่เราทำไว้เมื่อครั้งที่แล้วนะครับเมื่อเรนเดอร์เรียบร้อยแล้วผลงานจะออกมาเป็นอย่างไรและหลังจากนั้นเราจะมีโปรเจกต์คือครูจะทำโปรเจกต์ที่ให้ดูไปแล้วนะครับอาจจะมีเพิ่มเติมนิดหน่อยคือทำให้ปลาหายตัวเนี่ยเรามาดูกันแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นเนี่ยมีอีเมลเข้ามาหาครูเนี่ยจำนวนมากนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยใน YouTube เนี่ยมีคนเข้ามาชมมาติชมกันมากนะครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้ครูประหลาดใจก็คือคลิปที่เป็นการสอนทั้งหมดเนี่ยมีต่างชาติเข้ามาให้คำติชมมากกว่าคนไทยทำให้งงว่าครูสอนเป็นภาษาไทยแต่ก็มีภาษาอังกฤษเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเล็กน้อยต่างชาติเข้าใจได้อย่างไรหรืออาจจะดูจากรูปภาพหรือการคลิกอะไรทำนองนั้นโดยเฉพาะโปรแกรมฟรีเนี่ยช็อตคัทเนี่ยเยอะเดี๋ยวครูจะเปิดให้ดูนะเข้าไปที่ตอนนี้ก็เข้าไปที่ YouTube ของครูก่อนก็เปิดขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าไปที่ YouTube นะครับ www.youtube.comนะครับพอเข้าไปแล้วเนี่ยของครูเนี่ยครูล็อกอินภายใต้ครีเอเตอร์ของครูอยู่แล้วนะครับก็ไปที่ค้นหาเลยแล้วก็ใส่ชื่อครูพวิทย์นะครับ PAWIT แล้วก็เข้าไปจะเห็นรูปครูยืนอยู่กับจักรยานตอนนี้ก็มีคนติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีอยู่ประมาณ840กว่าท่านนะครับก็ขึ้นลงนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่แล้วมีแต่ขึ้นไม่ค่อยมีลงนะครับเพราะว่าคลิปหรือเว็บไซต์ของครูเนี่ยอาจจะเป็นเว็บไซต์ที่มีประโยชน์เพื่อการศึกษาเพื่อการนำสกรีนไปใช้งานอย่างตอนนี้เนี่ยก็ทำธงเอเชียนเกมนะครับ42ชาติทั่วเอเชียพร้อมเพลงบรรเลงเพลงชาติก็ใส่ไว้อยู่ในนี้นี่คือหน้าเว็บไซต์ใน YouTube ของครูนะก็จะมีคลิปที่เป็นตัวแนะนำนะแล้วก็มีวิดีโอที่อัปโหลดยอดนิยมเนี่ยคุยเฟื่องเรื่องคอมพิวเตอร์และการใช้งานโปรแกรมช็อตคัทคุยเฟื่องเรื่องคอมพิวเตอร์และการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม VSDC Video Editor แล้วก็อันสุดท้ายก็คือโปรแกรม Adobe After Effects เนี่ยทุกบททุกตอนจะถูกเก็บอยู่ตรงนี้ถ้าพลาดตอนไหนก็เข้ามาที่เว็บไซต์เลยนะเข้ามาที่ Channel ของ YouTube ของครูเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะดูทั้งหมดได้หรืออยู่ดูเฉพาะบางตอนที่พลาดไปได้เหมือนกันแล้วก็มีโซเดียก
represented by dragon fish นะครับก็มีนะครับจักรราศีนะครับเนี่ย right beta cloud tail beta นะแล้วก็ที่แจกฟรีอยู่ในนี้หมดนะทุกตอนตอนนี้ทำเข้าไปแล้วก็เกือบ200คลิปนะครับประมาณ198คลิปละนะครับก็ยังมีอีกเยอะมีอีกเยอะนะครับที่จะทำใส่เข้าไปนะครับมีประโยชน์นะครับตอนนี้เรามาดูอย่างเช่นนะตัวอย่างเช่นอันเนี้ยคุยเฟื่องเรื่องคอมพิวเตอร์และการเรียนรู้การใช้โปรแกรมช็อตคัทเนี่ยอันแรกเลยนะบทที่หนึ่งเลยเนี่ยเข้าไปดูอันนี้คือตอนที่หนึ่งนะครับที่ครูทำไว้นะฮะถ้าดูแล้วก็คงผ่านตาขั้นตอนการปฏิบัติใช้การมานำเสนอครูก็ปิดเสียงไปก่อนนะแล้วเรามาดูที่ความคิดเห็นเนี่ยเห็นไหมครับนี่ก็ incredible video เห็นไหมครับ4สัปดาห์ที่แล้วอันนี้ก็เป็นชาวต่างชาตินะครับนี่ก็ต่างชาติอีกเหมือนกัน Really enjoy this thank you very nice video keep it up good job keep it up ต่างชาติทั้งนั้น thanks a lot I wish awesome keep it up love itAbsolutely love this video. Amazing work. ต่างชาติทั้งนั้น Carry on. Don't stop. Thanks. I like it. Really enjoy this. Thank you. Awesome. Keep it up. Love your work. Great job. Thanks a ton. Love it. Good job. Good.Amazing video. Please make more video like this. Love your work. นะครับเนี่ยก็ต่างชาติทั้งนั้นเลยงงเล็กๆแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราทำให้กับทุกชาติทุกภาษาแล้วต่างชาติเข้าใจครูยิ่งดีใจนะครูยิ่งดีใจเลยว่าเออแสดงว่าวิดีโอของเราเนี่ยต่างชาติยังเข้าใจนะแล้วคนไทยจะไม่เข้าใจได้อย่างไรในแม่ในเมื่อครูใช้ภาษาที่เป็นแม่ของเราก็คือภาษาไทยนะก็ยังไงช่วยแชร์ช่วยขยายออกไปให้มากๆนะเด็กไทยเราได้ดูแล้วก็จะได้เข้าใจนะครูทำคลิปเนี่ยเพื่อประโยชน์โดยความตั้งใจแล้วเนี่ยเพื่อประโยชน์ของเด็กไทยที่จะได้รู้โปรแกรมพวกนี้นะครับเพื่ออนาคตของตนเองและอนาคตของชาติอย่างที่พูดไว้แต่การกลับกลายเป็นว่าต่างชาติเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าแต่นั่นแหละครับในความตั้งใจลึกๆของครูแล้วนอกจากที่จะให้เด็กไทยแล้วเนี่ยก็ยังให้กับมนุษยชาติทุกคนบนโลกกลมๆใบนี้นะเพราะฉะนั้นใครจะได้ประโยชน์มากน้อยเชิญเลยครับครูให้หมดหมดจริงๆนะครับนี่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับก็ไม่อยากจะยกทุกคลิปเพราะว่ามันเยอะมากนะครับมันเยอะมากคงจะต้องไปให้ดูกันนะครับต้องไปดูกันเองนะครับว่าเขาชมกันมาอย่างไรคลิปไหนชมอย่างไรติชมมาอย่างไรเยอะครับเยอะไม่กี่เดือนเนี่ยเยอะมากนะครับมีอีกอันหนึ่งนะครับที่เขาก็ชมมามากนะครับอีกอันเดียวอันนี้ไม่ใช่งานสอนแต่เป็นงานกรีนสกรีนนะครับก็คือเนี่ย Cloudtail นะครับ Cloudtail Beta Cloudtail Beta ตัวที่เขาชมมากๆเนี่ยจะเป็นสีทองนะครับสีทองเนี่ยครูกำลังหาให้ดูอยู่นะเป็นสีทอง Gold อันนี้ครับเนี่ยคลิกเข้าไปเลยนะครับอันนี้เขาชมมากนะครับชมมากนะครับ
แล้วก็จำหน่ายได้ดีพอสมควรสำหรับการเบื้องต้นนะครับที่ได้ทำลงไปเพียงไม่กี่เดือนอันนี้เผยแพร่เมื่อ4กรกฎาอันนี้ก็เผยแพร่แค่เดือนเศษ2เดือนเท่านั้นเองนะครับเนี่ยลองมาดูคำชมนิดหน่อยนะครับมาดูคำชมนิดหน่อยนะครับก็ต่างชาติก็เยอะเช่นกันนะครับเรามาดูนะครับอันแรกนี่ก็บอกว่าว้าว amazing stuff 3 วันที่แล้วเอง2 วันที่แล้วก็ really enjoy this thank you love the content keep up the good work 2 วันที่แล้วนะ great video thank you อันนี้ครูก็ให้เลิฟหมดทุกคนนะ really nice video keep it upEnjoy your video, thanks. Fantastic. I enjoy the video. Thank you. Thank for positive this one. I enjoy the video. Thank for positive this one. เช่นเดียวกัน Good job done. That's a great video. Amazing. Impressive. Thank for the video. Hello. Thank for posting this video.Very nice. Keep it up. Thank a ton. มีคนไทยด้วยนะสุดยอดครับขอบคุณที่ผลิตผลงานดีๆออกมาติดตามตลอดครับแล้วก็มี Enjoy watching your video. Very good. Very nice video. นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เขาติชมมาก็เป็นอะไรที่น่าดีใจน่าภูมิใจพอสมควรนะครับพอสมควรพอสมควรสำหรับการเปิดตัวแล้วก็ทำลงใน YouTube เป็นครั้งแรกของครูนะครับตอนแรกก็ว่าจะไม่ทำแล้วอายุมากแล้วก็เลิกแล้วเลิกเลยแต่ก็เราทำงานมาตลอดชีวิตเราไม่เคยหยุดครูไม่เคยหยุดครูทำงานมาตลอดชีวิต40กว่าปีหลังจากจบมาก่อนในขณะที่เรียนอยู่ก็ทำด้วยมันก็เลยทำให้หยุดไม่ได้ก็ทำเบาลงตอนนี้ครูก็จะมีข่าวดีเล็กๆนะมาบอกคือครูก็นั่งคิดอยู่เหมือนกันว่าจบจากอันนี้แล้วเนี่ยอันนี้เป็นเพียงบทเดียวนะใน3ซอฟต์แวร์ที่สอนเนี่ยคือ1ช็อตคัทวิดีโอเอดิเตอร์2 VSDC วิดีโอเอดิเตอร์แล้วก็3 Adobe After Effects วิดีโอเอดิเตอร์ทั้ง3โปรแกรมเนี่ยเป็นโปรแกรมเล็กใหญ่ต่างกันไปนะครับความสามารถต่างกันอย่างสิ้นเชิงในหลายๆด้านงานสอน3โปรแกรมนี้เนี่ยถ้าสอนกันเต็มสูบจริงๆก็เป็นปีอะครับนะเป็นปีสอนกันเต็มสูบเลยนะเอารายละเอียดยิบเลยเนี่ยเป็นปีบางโปรแกรมเนี่ยไม่จบต้องเพราะมันมี working ด้วยมันมี lab test มีอะไรมากมายนะครับไม่ใช่สอนทฤษฎีอย่างเดียวก็ไม่มีประโยชน์ก็ต้องมีภาคปฏิบัติด้วยนะครับซึ่งภาคปฏิบัติเนี่ยก็จะมากกว่าทฤษฎีนะครับทีนี้ครูก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะครูจะทำยังไงดีนะจะทำยังไงดีที่จะให้ท่านทั้งหลายเนี่ยสามารถที่จะทำตัดต่อวิดีโอหรือทำตามความต้องการ imagination ของตัวเองได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนโปรแกรมยาวๆเนี่ยเรามาศึกษาตามอีกทีหนึ่งครูก็เลยอีเมลกลับไปถามนะกลับไปถามท่านทั้งหลายที่อีเมลมาหาครูนะครับ
อีเมลของครูก็ tha.pawit เลยครับ pawit.tha@gmail.com นี่คืออีเมลของครูที่จะใช้ในการติดต่อใช้ในการสอบถามแล้วก็ใช้ในการสั่งซื้อสินค้าของครูทุกประการนะครับก็ไม่ต้องบอกแล้วนะครับว่าเงินที่ได้ก็เอามาสำหรับเก็บสะสมเป็นทุนเพื่อสร้างโรงเรียนนวัตกรรมใหม่ฟูลมัลติมีเดียนะหรือฟูลมัลไทมีเดียในอนาคตนะครับครูก็มาข้างคิดว่าอย่างนั้นแล้วครูก็อีเมลกลับไปสำหรับผู้ที่อีเมลมาแล้วก็สนใจนะครับไม่ได้เปิดกว้างที่จะสอบถามทุกท่านนะครับว่าจะทำอย่างไรก็มีรายละเอียดเล่าให้ฟังไม่อยากจะพูดตรงนี้มันจะยาวมานะครับเสร็จแล้วก็คำตอบที่กลับมานะครับที่เอฟเฟกต์กลับมาเนี่ยก็น่าดีใจคือส่งไปทุกเจ้าก็ตอบมาหมดเกือบหมดนะครับก็พอสรุปได้ว่ามากกว่า180ของผู้ที่ตอบอีเมลครูกลับมาเนี่ยอยากจะได้การตัดต่อวิดีโออย่างนี้เนี่ยบนมือถือโมบายโฟนบนมือถือเพราะบนมือถือทุกวันนี้เนี่ยมันติดตามตัวเราไปตลอดเวลาใช่ไหมครับแล้วก็มันง่ายต่อการที่จะหยิบขึ้นมาทำในขณะที่ว่างส่วนคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่หรือเครื่องที่ตั้งโต๊ะหรือโน้ตบุ๊กมันก็หลายครั้งก็ไม่สะดวกที่จะนำพาติดตัวไปด้วยนะครับครูก็บอกว่าครูก็มานั่งคิดดูว่าอันนี้ก็เป็นในความคิดของครูอยู่แล้วนะคิดมาอยู่แล้วว่าจะต้องมีการสอนโปรแกรมพวกนี้บนมือถือด้วยแต่ว่าโดยประโยชน์ใช้สอยและโดยฟิสิกอลของโปรแกรมเหล่านี้เนี่ยแน่นอนว่าโปรแกรมที่ใช้มือถือในการตัดต่อถึงจะดีแค่ไหนแต่ว่าประสิทธิภาพก็จะลดหย่อนลงมากว่าโปรแกรมที่เราได้พูดกันนะครับเพราะว่าเหมือนกับฉบับย่อสิ่งที่โปรแกรมบนมือถือทำได้ทั้งหมดก็คือเพียงส่วนหนึ่งของโปรแกรมของความสามารถของโปรแกรมใหญ่ที่ครูสอนผ่านมาเนี่ยทำได้โปรแกรมใหญ่เนี่ยในคอมพิวเตอร์จะทำได้มากกว่าในออปชันเดียวกันจะมีการเซตพารามิเตอร์มีความลึกความละเอียดความยากง่ายต่างออกไปแต่ก็จะเป็นผลดีสำหรับผู้ที่อยากจะใช้มือถือในการตัดต่อเหตุผลเพราะว่าคอนเซปต์ของมือถือตัดต่อโปรแกรมพวกนี้เนี่ยก็คือคอนเซปต์ของโปรแกรมใหญ่แต่เอามาเพียงส่วนหนึ่งเมื่อเราเข้าใจเขาแล้วเนี่ย imagine หรือ imagination ที่เรามีเมื่อกลับไปมองโปรแกรมใหญ่ๆที่เราจะใช้งานจริงๆก็จะดีขึ้นจะเคลียร์จะเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเราต้องทำตรงนั้นแล้วเรายังไม่รู้อะไรสิ่งที่เราเห็นจากโปรแกรมในมือถือนะครับแล้วเรารู้แล้วเรายังไม่รู้ในโปรแกรมใหญ่ในโปรแกรมใหญ่มีหมดทุกออปชันดีกว่าด้วยนะครับทีนี้เมื่อครูได้ฟีดแบ็กอย่างนั้นกลับมามากกว่า 80% ครูก็เลยตัดสินใจเพิ่งตัดสินใจไปเมื่อสักครู่นี้เองว่าครูจะสอนหลังจากที่จบอันนี้แล้วครูก็จะสอนโปรแกรมตัดต่อบนมือถือนะครับทีนี้ครูก็นี่ก็ไม่ได้เขียนหรือไม่ได้อะไรไว้ล่วงหน้าเลยนะคุยกันตรงนี้สดๆเลยว่าในประสบการณ์ของครูที่เคยใช้โปรแกรมตัดต่อบนมือถือเนี่ยมากแล้วรู้ว่ามีโปรแกรมอะไรบ้างประโยชน์ใช้สอยเป็นอย่างไรและจะทำอย่างไรนะครับ
ควรจะสอนอะไรครูต้องเล่าความนิดนึงก่อนนะอันนี้ก็คุยเฟื่องเรื่องคอมพิวเตอร์ก่อนสมัยแรกๆเนี่ยเมื่อสัก3ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่ครูอยากจะลองใช้มือถือในการทำดูครูก็เข้าไปโหลดโปรแกรมมาโปรแกรมแรกๆเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะก็จะเป็นโปรแกรมพวกอวีว่าอะไรทำนองนั้นแล้วก็มีโปรแกรมพวกควิกไลน์ไม่ใช่ไลน์ที่เราคุยกันนะมีโปรแกรมไลน์ไลน์วิดีโอหลายโปรแกรมทีเดียวที่ครูโหลดมาแล้วก็มาลองใช้ดูก็ดีต่างๆกันไปนะแต่ความประสิทธิภาพก็ไม่ได้จูงใจให้ครูชอบที่จะใช้มันไปเพราะว่าคุณภาพด้วยแล้วก็หลายโปรแกรมเราไม่สามารถที่จะบังคับการทำงานของผลหรือของรีซอลท์ที่เราต้องการได้ขึ้นอยู่กับโปรแกรมเขาดีไซน์มาแล้วนะซึ่งโปรแกรมพวกนี้ครูก็ทำได้ซ้ำร้ายไปกว่านั้นนะหรือยิ่งไปกว่านั้นไม่ถึงกันร้ายหรอกก็คือโปรแกรมต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไม่มีฟีเจอร์ในการที่จะตัดต่อแต่งเติมนะโดยเฉพาะกรีนสกรีนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะไม่มีเลยไม่มีความสามารถที่จะทำได้ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าเมื่อเราใช้โปรแกรมตัดต่อประเภทนั้นเนี่ยเราต้องไปโหลดโปรแกรมซัพพอร์ตอื่นๆมาช่วยด้วยเช่นโปรแกรมคัตโปรแกรมโครมาคีใช้สำหรับจัดการกรีนสกรีนบนมือถือโปรแกรมตัดแล้วก็ต่อโปรแกรมทำสโลโมชั่นหรือจะทำฟาสต์โปรแกรมเฟสอินเฟสเอาโปรแกรมขยายหรือลดซูมอินซูมเอาได้ต้องมีโปรแกรมย่อยต่างๆเหล่านี้มาทำเพราะฉะนั้นเวลาที่จะทำตัดต่อคลิปสั้นๆหรือยาวๆบนมือถือทำได้ครับในระดับภาพยนตร์ก็ทำได้แต่เราต้องทำใจก่อนนะคือเราจะต้องรู้ว่าคือวางแผนให้ดีว่าคลิปนี้ต้องมานั่งทำอะไรก่อนให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งเข้าสู่ตัวโปรแกรมใหญ่ในการรวบรวมการใส่เสียงใส่เอฟเฟกต์ซึ่งแหมมันก็ครูเข้าใจด้วยตัวของครูเองว่ามันยากพอสมควรนะครับแล้วคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยก็จะยิ่งยากขึ้นไปอีกแล้วเมื่อยิ่งโหลดโปรแกรมมากถ้าโปรแกรมนั้นส่วนใหญ่ก็จะมีการเสียเงินก็เสียเงินมาหรือถ้าเราโหลดฟรีมาใช้หลายๆครั้งเขาก็ไม่มีโปรแกรมแบบนี้ฟรีนะครับซึ่งฟีเจอร์ทั้งหมดนั่นน่ะมันรวมอยู่ในโปรแกรมใหญ่โปรแกรมเดียวแล้วของเครื่องคอมพิวเตอร์เช่นโปรแกรมช็อตคัทโปรแกรม VSTC Video Editor หรือโปรแกรม Adobe After Effects แต่เมื่อเร็วๆนี้เนี่ยครูก็ได้ลองโปรแกรมหนึ่งโปรแกรมนี้ชื่อว่า KineMaster หรือ Kine Master อ่านว่า Kine Master ดีที่สุด K-I-N-E Master นะครับโปรแกรมนี้เนี่ยมีทั้งเวอร์ชันที่เป็น Android สำหรับโทรศัพท์ที่ใช้ Android เป็น OS แล้วก็มีทั้งเวอร์ชันที่ใช้กับ OS ของโทรศัพท์ที่เป็น iOS ของ Appleเพราะฉะนั้นใช้ได้ทั้งสองระบบนะครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยแนวโน้มเขาดีไซน์มาสำหรับ Android แต่ครูใช้กับ iOS แล้วก็ไม่ต่างกันนะเหมือนกันไม่ต่างกันถ้าใช้กับ iOS แล้วจะได้วิดีโอที่ละเอียดกว่าด้วยซ้ำไปแต่มือถือจอภาพเล็กเพราะฉะนั้นละเอียดมากละเอียดน้อยก็ละเอียดสำหรับจอภาพเล็ก
ถ้าไปฉายที่จอภาพใหญ่ก็จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับอันนี้ถ้าคุยก็อีกยาวทีนี้เมื่อครูลองใช้ Kai Master เนี่ยต้องยอมรับเลยทีเดียวว่า Kai Master เป็นโปรแกรมตัดต่อแต่งเติมสร้างคลิปและภาพยนตร์บนมือถือที่น่าจะดีที่สุดในเวลานี้สำหรับความเห็นของครูนะที่น่าจะดีที่สุดในเวลานี้เพราะคายมาสเตอร์ทำได้มากทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อเพิ่มลดขยายซูมอินซูมเอาเฟสอินเฟสเอาอย่างที่ครูพูดมาทั้งหมดจนกระทั่งสามารถที่จะจัดการกับโครมาคีหรือกรีนสกรีนได้เป็นที่น่าพอใจจริงๆสำหรับความรู้สึกและความเห็นของครูสำหรับโปรแกรมนี้และโปรแกรมนี้ก็มีทั้งฟรีและไม่ฟรีนะครับฟรีและไม่ฟรีโปรแกรม Kai Master ครูจึงเลือกโปรแกรมนี้เพื่อสอนต่อจากต่อไปในบทต่อไปและ Kai Master ที่ครูจะสอนเนี่ยจะละเอียดยิบเลยละเอียดยิบทั้งในแง่ของคำสั่งและละเอียดยิบทั้งในแง่ของการนำไปใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้เวลามากสักนิดหนึ่งครูสอนได้คือสอนแค่5นาทีแล้วก็จบก็ได้ชั่วโมงหนึ่งแล้วจบก็ได้หลายๆวันแล้วจบก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราหรือความตั้งใจของเราจะสอนในระดับของนักเรียนนักศึกษาที่หรือผู้สนใจที่เข้ามาเรียนเนี่ยในระดับไหนเพราะอย่างที่เคยบอกว่าครูไม่สามารถทำพรีควิซิตพวกท่านได้ครูก็เลยไม่รู้ว่าใครรู้มากน้อยแค่ไหนแต่สิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะทำก็คือจะยังคงดำเนินการสอนตามรอยที่ผ่านมาเพราะดูจากฟีดแบ็กของผู้ที่เข้ามาติชมแล้วก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจไม่ต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงจึงได้แจ้งให้ทราบก่อนนะครับว่าหลังจากจบอันนี้แล้วก็จะได้พบกับโปรแกรมตัดต่อแต่งเติมที่มีความสามารถพอสมควรแต่ดีกว่าทุกโปรแกรมที่มีในท้องตลาดเวลานี้เท่าที่ครูพบนะไอ้ที่ไม่พบนี่ไม่ทราบเหมือนกันนะครับคือโปรแกรม Kai Master นะครับทีนี้โอเคหลังจากเนี่ยเราก็มาดูผลงานครั้งที่แล้วนะครับว่าผลงานที่เราทำมาออกมาอย่างไรนะครับแล้วก็เข้าไปนะครับเข้าไปที่จะอยู่ที่ HTC นะอันนี้นะครับเข้ามาละเพราะฉะนั้นโปรแกรมครั้งที่แล้วที่เราทำเนี่ยเสร็จแล้วนะครับก็แค่นี้คลิกขึ้นมาดูใส่ full screenเนี่ยครับนี่คือผลงานที่เราทำสำเร็จเสร็จสิ้นในงานสอน Adobe After Effects นะครับนะครับพอเป็นผลงานออกมาแล้วเนี่ยก็จะไม่มีการสะดุดนะครับก็จะไหลลื่นนะฮะไหลลื่นไปไหลลื่นไปทีนี้วันนี้เราก็จะมาเปิดโครงงาน
เล็กๆอีกโครงงานหนึ่งนะครับเดี๋ยวตามกันไปเลยนะครับเดี๋ยวตามกันไปเลยแล้วครูก็ปิดอันนี้ก่อนก่อนอื่นก็เรียกโปรแกรม Adobe After Effects ขึ้นมานะครับโปรแกรม Adobe After Effects ขึ้นมาแล้วทีนี้โครงงานที่เราจะทำเนี่ยก็อย่างที่บอกก็คือทำปลาหายตัวนะครับปลาหายตัวดังนั้นสิ่งแรกที่เราจะทำก็คือก็ New Composition กดไปเลยครับอันนี้เราทำมามันก็จำไปหมดแล้วนะ Full High Def ทุกอย่างนะครับ30เฟรมช่วงเวลา Start Duration เนี่ยก็5นาทีก็น่าจะมากเกินพอหลังจากนั้นเราก็ตอบโอเคพอโอเคปั๊บเขาก็จะไปสร้างเป็นคอมหนึ่งขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้เราไม่ได้เปลี่ยนชื่อใช่ไหมครับเรามาเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้นะครับ Composition Setting ใหม่แล้วชื่อเราบอกว่าให้เป็นให้เป็นอะไรดีเป็นเทสต์ run project แล้วกันเทสต์ run project หรือไม่เอาเป็นนี่ดีกว่าเอาเป็น absent fetch absent fetch project ปลาหายตัว absent fetch project เอาตรงๆเลยนี่นะตอนนี้ก็คอมหนึ่งก็เปลี่ยนเป็น absent fetch project เสร็จแล้วก็แน่นอนเราก็ต้องโหลดแล้วโหลดปลาหรือโหลดอะไรขึ้นมาก่อนก็ได้นะสำหรับ Adobe After Effects นะครับแล้วก็ไปที่ HTC นะครับได้ Audit นะครับแล้วก็นี่นะครับในนี้นะครับก็ตกลงเดี๋ยวเอาปลามังกรตัวหนึ่งนะปลามังกรก็เอาสีแดงแล้วกันนะโหลดเข้ามาก่อนเลยนะสีแดงโหลดเข้ามาปั๊บเราก็ลากลงมาเลยครับอันนี้ครูก็ไม่ต้องอธิบายมากแล้วนะดูการทำงานกันเลยกันลากลงมาที่ไทม์ไลน์นะไทม์ไลน์นี่ก็ปลานี่ก็1นาที30วินาทีไทม์ไลน์ปั๊บเราก็มาที่ต้องดูดสีเขียวออกใช่ไหมครับเราก็มาที่เอฟเฟกต์เลยครับแล้วก็คีย์ไลท์ไปที่คีย์ไลท์ 1.2 ลากมาเลยครับเพราะอันแรกก็ลากใส่นี่แล้วก็ปล่อยก็ได้นะครับหลายอันก็ลากมาลงที่คลิปของเขาเสร็จแล้วก็ดูที่นี่เลยครับตัวดูดหรือสลิงแล้วก็ไปชี้แล้วก็ดูดนะครับเราก็ได้ปลาตัวแรกสีสมบูรณ์ไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นหลังจากนั้นเราก็ลดขนาดของปลาลงนะครับลดขนาดของปลาลงนะครับอาจจะไปไซส์เป็นไซส์หรือลากเลยก็ได้แต่กรณีที่มันเป็นวิดีโอเดียวเนี่ยเราลากไปก่อนกันแล้วเราฝากเก็บไว้ที่นี่แต่ถ้าหลายๆเลเยอร์มันเลเยอร์เดียวนี่ไม่พลาดถ้าหลายๆเลเยอร์นะคือตั้งแต่2เลเยอร์ขึ้นไปก็ควรที่จะใช้สเกลก่อนนะครับเพื่อดูว่าตัวไหนแล้วก็ต้องเลือกให้ถูกเลือกไว้ก่อนด้วยหลังจากนั้นเราก็ปิดของตัวแรกไปคีย์ไลท์นะครับตัวแรกก็คลิกที่กากบาทนะครับแล้วก็โหลดสองอันที่สองเข้ามาอันที่สองเราก็บอกว่าอาจจะเป็นอะไรดีเป็นนี่เลยยอดนิยมเนี่ยไอ้คาวเทลสีทองเนี่ยคาวเทลสีทองที่เป็นที่นิยมนะมีคำชมมากคาวเทลสีทองลากเข้ามาแล้วก็ลากลงมาที่ไทม์ไลน์เหมือนเดิมนะคาวเทลสีทองนี่ก็จะ duration ก็จะสั้นกว่าข้างบนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะต้องดูดสีเขียวของคาวเทลสีทองก็ไปที่ key light effect เหมือนกันแล้วก็ลากมันลงมาที่คาวเทลเพื่อความมั่นใจน
นะตรงนี้ก็จะบอกเลยว่าเนี่ยสำหรับข่าวเทลนะครับเราก็ดูเลยโอเคไม่พลาดก็ได้นะตัวที่สองแล้วเราก็เลือกเขาแล้วก็สเกลสักนิดหนึ่งสเกลแล้วก็เหลือสัก30นะครับ3030เสร็จแล้วเราก็ลากขึ้นไปเก็บไว้ก่อนนะอันนี้ก็คือ30นะครับ30จะเล็กไปเป็น40แล้วกันนะครับเราก็ได้แล้ว2ตัวโกลกับเรดเราก็ลากลงมาหน่อยก็ได้เลือกเขาแล้วก็เราได้2ตัวแล้วทีนี้แบ็คกราวด์ที่เราจะใช้นะครับเราปิดตัวนี้ไปแล้วก็โหลดเข้ามาก็คือเด็กหญิงในชุดนักศึกษานะครับอันนี้ที่เราจะใช้คืออันนี้เราก็คลิกแล้วก็เลือกมานะครับเป็นแบ็คกราวด์อันนี้เราก็ลากลงมาเลยนะที่ไทม์ไลน์ความยาวเขาก็อยู่ที่1นาทีนะครับไทม์ไลน์ทีนี้การตัดต่อเนี่ยเราจะเห็นว่าการตัดต่อเนี่ยโดยสามัญสำนึกแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการตัดคลิปแยกคลิปออกเป็นลบคลิปนั้นทิ้งลบตรงนี้ต่อเชื่อมตรงนั้นเข้ามาเพื่ออะไรเพื่อให้หนังที่ได้เนี่ยสมจริงตามจินตนาการที่เราต้องการก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นคลิปที่เราถ่ายแบบไม่ได้มีแบบแผนนะเอามือถือจับได้ก็ถ่ายเลยแล้วก็ปลาทั้งหลายเนี่ยก็ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการอันนี้อย่างเฉพาะเจาะจงและที่มากไปกว่านั้นก็คือครูจะไม่สอนสิ่งที่ยากเกินเลยจากการตัดต่อนะครับเช่นการที่จะให้ปลาเนี่ย move ไปตามมุมกล้องหรือ move ไปตามวัตถุสิ่งเหล่านี้เป็นรายละเอียดที่จะต้องเรียนเป็นบทต่อไปนะครับมีความละเอียดและความยากง่ายต่างๆกันไปตอนนี้ก็คือโปรเจกต์ที่ทำเล่นๆใช้เทคนิคการตัดต่อเท่านั้นนะครับไม่มีเอฟเฟกต์อะไรมาเกี่ยวข้องเลยนอกจากเอฟเฟกต์ในการดูดสีออกไปหรือโครมาคีเอฟเฟกต์เท่านั้นโดยใช้คีย์ไลท์ 1.2 นะครับอันนั้นคือเอฟเฟกต์แต่เอฟเฟกต์อื่นไม่มีเลยมีการตัดต่ออย่างเดียวนะครับเรามาดูกันเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าเราจะต้องใช้การตัดต่อแบ็คกราวด์เนี่ยควรจะทำไว้หลายๆแบ็คกราวด์เพื่อประโยชน์การใช้งานเดี๋ยวสุดท้ายแล้วจะร้องอ๋อเองตอนนี้ครูก็คิดว่าเอามีปลา2ตัวครูทำไว้3แบ็คกราวด์ก่อนนะอันนี้เป็นแบ็คกราวด์อันที่1นะครับแบ็คกราวด์อันที่1ครูก็เปลี่ยนชื่อเลยอันนี้เป็นรีเนมนะเป็น BG 1เป็นแบ็คกราวด์ที่1นะครับอันนี้ของ Glowfish เราก็รีเนมให้มันสั้นๆลงมาเป็นโกเอฟก็คือโกฟิชนะส่วนอันนี้ก็เป็นจริงๆแล้วถ้าเอาจริงเนี่ยก็คือต้องตั้งชื่อให้มันเพราะว่าบางทีมันมีเลเยอร์เยอะนะอันนี้น้อยเราก็เอาเลดเอฟเลยก็ได้พอเราพูดถึงเลดเอฟเราก็รู้ว่าคือปลามังกรนะสีแดงโกเอฟก็คือประกัดสีทองนะแยกกันชัดเจนแล้วก็แบ็คกราวด์ก็คือเนี่ยทั้งหมดแบ็คกราวด์เมื่อเราได้งี้แล้วเนี่ยเราก็ควรจะทำดูพลิเคทแบ็คกราวด์ขึ้นมา
ถ้าเราไม่ทำดูพลิเกตแบ็คกราวด์เนี่ยถามว่าทำอย่างไรเราลากตรงนี้ลงมาได้ไหมได้ครับลากลงมาอีกอันหนึ่งแล้วก็มันต้องมาเปลี่ยนชื่อรีเนมเป็นแบ็คกราวด์สองทีนี้ถ้าเราไม่ต้องลากอย่างนี้นะอันนี้ลบไปเลือกเขาแล้วก็ delete ไปกดปุ่ม delete เท่านั้นก็ลบคลิปที่อยู่บนไทม์ไลน์เมื่อสักครู่ถ้าเราเลือกอันนี้แล้วกด delete ก็จะถูกลบเหมือนกันทีนี้เรามาที่นี่พอมาที่นี่ปั๊บเนี่ยเอาเมาส์ชี้เขาแล้วก็สร้างขึ้นมาอีกคลิปหนึ่งโดยใช้คำว่า duplicate ดูสิครับว่ามีไหมถ้าเราคลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วมีคำว่า duplicate ไหมไม่มีก็เลือกเขาแล้วก็ไปที่ไหนครับที่ edit คำสั่ง edit นะครับนี่ครับ duplicate เห็นไหมนี่ครับ duplicate พอเรากด duplicate นี่ก็ใช้ control d นี่ฮะ control d เห็นไหมครับใช้แป้นพิมพ์ก็ใช้ control d เรากด duplicate นะรอสักครู่หนึ่งรอสักครู่นะครับรอสักครู่เครื่องช้านะครับทีนี้ดูท่าทางจะแห้งหรือเปล่าเราจบตรงนี้ก่อนเดี๋ยวครูจะขอดูว่าเครื่องแห้งหรือเปล่าก่อนนะแล้วเรามาต่ออีกสักครู่นะครับ